ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอีนลาฮอลลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินอะลีนาซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับผมยังคงใช้หนังสือเตือนฉันเตือนเธอเล่มนี้นะครับในการนำเสนอพี่น้องแล้วก็ยังคงอยู่กับสถานที่เรียกว่าเป็นมูลที่รับฟานแล้วก็สถานที่นี้ที่ผมยืนอยู่นี้ก็เป็นอาคารที่พักคนเดินทางซึ่งอยู่ด้านล่างด้านบนก็เป็นที่พักคนเดินทางนะครับนะพี่น้องที่จะมาพักก็อินชาอัลเลาะห์ติดต่อเรามานะครับก็สามารถที่จะมาพักมาที่นี่ได้โดยเฉพาะในช่วงของค่ำคืนของเดือนรอมฎอนนะครับเรามีการละหมาดตะรอวีห์นะครับแล้วก็มีละศีลอดนะมีอาหารซะฮูห์นะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับในหะดีษสุดนี้เป็นหะดีษที่17แล้วนะครับแล้วก็เป็นหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดให้กับเราให้กำลังใจเขาเรียกว่าความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความผิดที่ถูกยกเว้นมันก็มีกำลังใจเหมือนกันนะครับอ่ะดูรายละเอียดของฮะดีษก่อนอินนัลลอฮะกอดตะยาวะซาอันอุมมะตีอัลคอตอาวันนิสยานวะมัสตุกรีฮูอะไลฮิแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาจะไม่เอาผิดนะครับนะไม่เอาผิดประชาชาติของฉันเนี่ยความผิดนะครับไม่เอาผิดนะฮะจากประชาชาติของฉันก็คือไม่บันทึกความผิดกับบุคคลใดบ้างครับ1อัลคอตะคนที่ทำความผิดโดยไม่ได้เจตนา2นิสยานหลงลืมวะมัสตุกรีฮูอะไลฮิและคนที่ถูกบังคับให้ทำสิ่งหนึ่งที่มันข้ามกับหลักการอิสลามนบีพี่น้องเชื่อไหมครับว่าความโปรดปรานนี้เนี่ยนะครับอาจจะได้เฉพาะกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงว่าประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถ้าหากว่าความผิดที่เราหลงลืมและถูกบันทึกด้วยเนี่ยผมว่ามุสลิมอาจจะลงนรกอีกหลายกลุ่มหลายคนเลยทีเดียวเชียวแต่เป็นความผิดที่ไม่ได้เจตนาที่เราทำไปความผิดที่หลงลืมนะครับลืมนะครับเช่นลืมละหมาดลืมจริงๆไม่ได้แกล้งลืมไอ้ความผิดอย่างนี้เนี่ยพอเรานึกขึ้นได้อิซาซากะรอฮาเมื่อนึกขึ้นได้แล้วก็ไปละหมาดแต่เมื่อเรานึกขึ้นเราลืมจริงๆอัลเลาะห์ก็ไม่เอาผิดคนเนี่ยเวลาทำความผิดโดยไม่ได้เจตนาเลยก็มันพังพาดไปนะยกตัวอย่างเราขับรถไปแล้วเกิดระมัดระวังอย่างดีแล้วเนี่ยไปชนคนแล้วก็เสียชีวิตสมมุติความผิดที่เราชนแล้วเขาเสียชีวิตเนี่ยเราไม่ได้ถูกหุกกลมว่าเป็นคนฆ่าชีวิตหนึ่งเลยนะครับแต่มันเป็นความผิดที่เราไม่ได้เจตนาศาสนาเนี่ยจะไม่เอาผิดเราในกรณีแบบนี้ศาสนาจะไม่เอาผิดในกรณีที่เราหลงลืมเราเพิกเฉยหลงลืมนะแต่สมมติว่าเพิกเฉยโดยเจตนากระทำโดยเจตนาอันนี้ผิดแล้วผิดตั้งแต่เจตนาที่จะไปลงมือทำแล้วล่ะครับแต่นี่เราไม่ได้เจตนาเลยเราไม่ได้มีในหลืบของสมองเลยว่าจะทำความผิดในเรื่องนี้นะยกตัวอย่างง่ายๆเราเนี่ยเดินไปบนถนนนะครับถนนแล้วเราก็หกล้มเสร็จมือของเราก็ไปคว้าก็ไปกดว่าไปคว้าโดนสตรีนางหนึ่งนะครับคว้าไปแล้วก็ไปโอบกอดเขาแล้วก็ล้มไปทั้งคู่สมมุติอย่างนี้นี่ถ้าใครถ่ายตอนนั้นก็นึกว่าตอนกอดกันอยู่เนี่ยนึกว่านี่แหละเนี่ยใช่เลยนี่เอาแล้วแต่เอาเข้าจริงเขาไม่ได้เจตนาเขาหกล้มนะการที่จะไปสัมผัสเพศตรงข้ามที่แต่งงานกับนางได้เนี่ยอันนี้เขาไม่มีความผิดอันใดเลยเพราะเขาหกล้มโดยไม่ได้เจตนามันเกิดขึ้นได้หมดนะมันเกิดขึ้นได้หมดสมมุติอีกตัวอย่างนึงก็ได้ครับเราเดินไปแล้วหกล้มมือของเราเนี่ยก็ไปคว้ากับแผงลอยหวยลอตเตอรี่ไปคว้าปั๊บมือของเราก็ไปหยิบหวยลอตเตอรี่มาฉีกขาดเจ้าของร้านเขาก็ต้องบอกว่าคุณต้องชดใช้สมมุติว่าขาดไป2แผ่นคุณก็ต้องซื้อไปนะ2แผ่นเนี่ยเราก็ต้องซื้อเขาแต่2แผ่นนี้เราก็ฉีกทิ้งไปฉีกทิ้งทิ้งขยะก็ว่าไปแต่เราต้องให้ตังค์เขาความผิดเนี่ยเป็นความผิดซื้อหวยไม่ใช่เป็นการซื้อหวยไหมคำตอบคือใช่แต่เป็นความผิดไหมไม่ใช่ความผิดเพราะเราไม่ได้เจตนาแล้วหวยนี้เราซื้อไปแล้วก็ไปทิ้งไม่ได้ไปให้คนอื่นด้วยซ้ำไปแล้วก็ไปทิ้งนี่คือความผิดที่ไม่ได้เจตนาอุมมะฮ์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เนี่ยหมัดตรงนี้ได้ความปวดปานตรงนี้
คนที่ถูกบังคับก็เหมือนกันถูกเอาปืนนะจี้ที่หัวแกต้องกินหมูฉันก็กินแกต้องกินเหล้าเหมือนที่อุยกูอะครับถูกบังคับให้กินหมูถูกบังคับให้กินเหล้าก็ต้องกินเนี่ยครับการถูกบังคับอย่างนี้แล้วต้องกินเพื่อรักษาชีวิตเอาตัวรอดอันนี้ถือว่าไม่มีความผิดสำหรับอุมมะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกเองอินนัลลอฮะกอตยาวะซาอันอุมมะตีอัลลอฮ์ไม่เอาผิดเลยสำหรับประชาชาตินบีว่าด้วยเรื่องการถูกบังคับว่าด้วยเรื่องการถูกบังคับฉะนั้นวันนี้เราถูกบังคับวันนี้เราเผลอโดยไม่เจตนาเผลอไปทำความผิดวันนี้เราหลงลืมไปทำความผิดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ไม่บันทึกความผิดเหล่านั้นยกเว้นว่ามีเจตนาแต่ถ้าไม่มีเจตนานะไม่เป็นไรฝากพี่น้องตรงนี้ไว้สำหรับประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเราๆที่ได้สิทธิพิเศษแล้วก็ความผิดที่เราไม่ได้เจตนาความผิดที่เราหลงลืมความผิดที่เราถูกบังคับอัลลอฮ์ไม่บันทึกเลยแม้แต่น้อยนี่คือความโปรดปรานสำหรับพระองค์อัลลอฮ์ด้วยและความโปรดปรานที่พระองค์อัลลอฮ์ให้กับอุมมะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์